สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการทำหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรนะครับในที่ชุมชนกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่เราทำหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรเนี่ยนะครับเราเนี่ยได้ทำหน้าที่มาหลายโครงการหลายกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ประสานงานในการที่ให้เราไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือวิทยากรเนี่ยเขาก็อาจจะขอคำแนะนำในเรื่องของการจัดทำกำหนดการในงานในกิจกรรมต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยจากประสบการณ์ของเรานะที่เราเคยไปทำกิจกรรมไปเป็นพิธีกรในงานต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำต่างๆตรงนี้ให้กับผู้จัดได้เช่นกันนะครับซึ่งคำแนะนำของเราตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเขานะครับในการที่จะเอาไปปรับกำหนดการในงานพิธีในกิจกรรมในโครงการนั้นๆให้ดูดีให้เกิดความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะที่พิธีกรเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดทำกำหนดการลำดับขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อแนะนำให้กับผู้จัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะนำเอาตัวอย่างของการจัดกิจกรรมนึงนะครับเป็นกำหนดการนะครับเอามาแบ่งปันกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะเอาเคสของโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นกำหนดการขั้นตอนพิธีการต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยเป็น1กิจกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับกิจกรรมที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับงานพระราชพิธีนะครับเป็นกำหนดการในกิจกรรมหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่นำมาแชร์กันเนี่ยเป็นกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันสำหรับกิจกรรมในช่วงแรกเนี่ยในช่วงเช้าเลยนะครับกิจกรรมที่1ก็เป็นกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมช่วงเช้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจจะดูที่หน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับขั้นตอนให้ท่านฟังนะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาตรงนะครับ6นาฬิกาตรงเนี่ยผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณบริเวณพิธีนะครับและประจำโต๊ะตักบาตรอาหารแห้งในช่วงเช้านะครับในเวลา 6:15 นาทีก็จะเป็นพระสงฆ์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะครับพระสงฆ์เนี่ยเราทางคณะจัดงานก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า87รูปนะครับมาในบริเวณพิธีนะครับตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยพระชนมพรรษาครบ86พรรษาแต่ทางคณะผู้จัดเนี่ยก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยเกินไป1องค์นะครับอาจจะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับก็คือ87รูปขึ้นไปนะครับในเวลา 6:30 นาทีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยในกิจกรรมต่างๆพร้อมแล้วนะครับประธานในพิธีนะฮะท่านนายอำเภอก็จะเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีนะครับพอมาถึงในบริเวณพิธีพิธีกรก็จะเรียนเชิญท่านจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเปิดกรวยดอกไม้บริเวณพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับหลังจากนั้นท่านประธานก็จะกลับมานั่งในที่นั่งนะครับที่จัดรับรองไว้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะเข้าในสู่กระบวนการของพิธีทางศาสนานะครับก็จะมีศาสนพิธีกรเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องการอาราธนาศีลนะครับอาราธนาศีลเสร็จแล้วนะครับประธานสงฆ์ให้ศีลลำดับต่อไปก็เจ้าหน้าที่ก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับท่านประธานก็จะถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับลำดับต่อไปพระคุณเจ้าก็จะอนุโมทนาและกรวดน้ำนะครับประธานในพิธีก็เสร็จจากการกรวดน้ำ
รับพรเรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานในพิธีก็จะไปประจำโต๊ะตักบาตรอาหารแห้งพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับประจำโต๊ะที่จัดเตรียมไว้เพื่อตักบาตรอาหารแห้งครับหลังจากนั้นเมื่อประชาชนพร้อมแล้วเนี่ยนะครับคณะผู้จัดกิจกรรมก็จะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยรับบิณฑบาตนี่เป็นกิจกรรมในช่วงที่1ของวันนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกออกแบบมานะครับซึ่งถ้าดำเนินการตามขั้นตอนกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็จะเกิดความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับสำหรับกิจกรรมในอีก2ช่วงนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อไปในคลิปหน้านะวันนี้เรามาแชร์กันในกิจกรรมแรกกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี